เวลา 14:45 วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังโรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพส่งเปิดงานมหัศจรรย์วันคริสต์มาสครั้งที่8ซึ่งบริษัทเลอคองคอร์ดโฮเทลจำกัดร่วมกับมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ถวายสมทบทุนมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเพื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนและถวายโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำชิงกับการแสดงกลองสะบัดชัยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนจากนั้นส่งแขวนตุ๊กตาหมีประดับต้นคริสต์มาสแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกระดาษรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่นำวัสดุเหลือทิ้งอาทิเปลือกทุเรียนฝางข้าวดอกไม้และผักตบชวาผ่านกรรมวิธีให้เป็นกระดาษและนำมาแปรรูปเป็นการ์ดพวงกุญแจและกล่องรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนที่เป็นเด็กหญิงยากไร้และกำพร้ามีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอาทิกระเป๋าผ้าพันคอปลอกหมอน